สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ Your Friend is a Doctor ทาง Dr. V Channel นะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณไมยเพื่อนของท่านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องที่ทุกคนเรียกร้องนะบอกว่าหมอน่าจะคุยเรื่องนี้ให้ฟังสักทีหนึ่งนะครับเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยกังวลนะหลังจากที่โควิดเนี่ยกำลังจะผ่านพ้นไปนะพวกเรา back to normal กันในช่วงนี้นะครับตอนนี้ได้ยินโรคใหม่ฝีดาษลิงกลับมานะบอกเฮ้ยมันน่ากลัวนะมันจะกลับมาระบาดแทนโควิด-19 หรือเปล่านะครับความน่ากลัวของมันเนี่ยมากมายแค่ไหนคลิปนี้คลิปเดียวจะตอบคำถามของทุกท่านได้และผมก็เชื่อมั่นว่าเมื่อท่านฟังคลิปนี้จบแล้วท่านจะหายกลัวหายกังวลกับเจ้าตัว Monkeypox นะครับหรือฝีดาษลิงนี้ไปเลยนะครับคือข่าวเรื่องเนี้ยนะครับมันมาจากที่ว่ามันมีการระบาดมีการค้นพบแล้วกันนะว่ามีคนเนี่ยที่ไปที่อังกฤษเนี่ยซึ่งคนคนนั้นนำมาจากไนจีเรียนะครับเขาพบว่าเขาเป็นโรคเนี่ยโรคมังคีพ็อกซ์เนี่ยหรือฝีดาษลิงเนี่ยนะครับอยู่คนหนึ่งแล้วปรากฏว่านะฮะหลังจากที่เขาค้นพบคนคนนี้คนหนึ่งเนี่ยเขายังไปพบคนที่ติดเชื้อเนี่ยในชุมชนซึ่งมาดูแล้วเนี่ยไม่มีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องอะไรกับคนคนนี้เลยอีกกลุ่มหนึ่งนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับที่อังกฤษเนี่ยพบประมาณสัก20กว่าคนนะครับหลังจากนั้นไม่นานไม่กี่วันถัดมาเนี่ยทางอเมริกาก็บอกเหมือนกันว่าเอ้ยที่อเมริกาก็พบเหมือนกันนะแล้วก็ไม่มีประวัติที่เกี่ยวข้องกันเลยกับที่อเมริกากับที่อังกฤษนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยตื่นเต้นกันใหญ่นะครับว่าไอ้ตัวนี้มันมาระบาดแทนโควิดหรือเปล่านะก็เลยมีการเข้าไปตรวจเพิ่มเติมในหลายๆแห่งพบว่าในยุโรปเนี่ยมีการระบาดไปแล้วประมาณสัก80คนนะจนถึงปัจจุบันนี้อาจจะเป็น100แล้วก็ได้นะครับก็เลยทำให้ทั่วโลกเนี่ยนะโรงการอนามัยโลกแล้วก็คนทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยแม้แต่คนไทยเนี่ยก็เลยกังวลนะว่าเอ้ยแล้วมันจะมาประเทศไทยหรือเปล่าแล้วตอนนี้ประเทศเราเนี่ยกำลังจะเปิดประเทศพอดีนะครับวันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับคือความสำคัญเนี่ยสรุปเกี่ยวกับ Monkeypox นี่จะสรุปได้ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับโรค Monkeypox เนี่ยนะครับมันเกิดจากการติดเชื้อนะติดเชื้อชื่อนี้เลย Monkeypox virus นะครับ Pox virus Monkeypox virus เอาจริงๆนะสมัยเรียนเนี่ยมี Cowpox นะมี Chickenpox มี Pox ไก่ด้วยนะมี Cowpox Pox วัวนี่มี Monkeypox virus นะครับนะก็จริงๆแล้วกลุ่มของ Cow virus นี้อยู่ใน familyPox viridii นะครับนะ genus orthopox virus นะครับ orthopox virus ซึ่งมันก็ไอตระกูล smallpox นะสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยมีโรคฝีดาษฝีดาษเนี่ยระบาดโรคฝีดาษเนี่ยคือ smallpox นะครับตัว monkeypox เนี่ยอยู่ใน genus เดียวกันนะครับก็คือ orthopox virus นะครับนะอยู่ใน genus เดียวกันนะครับค้นพบครั้งแรกนะครับในปี1958นะครับแล้วก็การระบาดเนี่ยนะครับเขาพบว่าเป็นการระบาดซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในแถบทวีปแอฟริกานะครับนะเมื่อปี2003เนี่ยมีการระบาดให้เห็น47เคสในสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ปี2021นะไม่นานนี้เองนะครับมีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่เท็กซัสนะครับติดเชื้อนี้นะครับนะอันนี้ก็เคยเกิดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกพ็อกซ์ตระกูลพ็อกซ์ไวรัสเกิดขึ้นนะครับทีนี้การระบาดเนี่ยนะครับการระบาดเนี่ยมันเหมือนโควิดหรือเปล่านะเพราะว่าสิ่งที่เรากลัวก็คือว่าตอนนี้เราใส่หน้ากากเราล้างมือใช่ไหมครับเราก็กลัวว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะทำให้เราเนี่ยต้องกลับไปใช้วิถีชีวิตแบบเดิมๆอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบาดเนี่ยสำคัญว่ามันระบาดมาติดต่อจากคนคนหนึ่งสู่คนอีกคนหนึ่งได้หรือเปล่านะครับเนื่องจากว่ามันเป็นมังกี้นะชื่อมันขึ้นมาแล้วว่ามังกี้คือลิงนะครับเราก็จะเข้าใจไปเลยใช่ไหมว่าการระบาดติดเชื้อเนี่ยจะต้องไปสัมผัสกับลิงนะซึ่งจริงๆแล้วก็ถูกส่วนหนึ่งนะแต่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องเป็นลิงเพราะไอ้เชื้อไวรัสตัวเนี้ยนอกจากที่มันจะอยู่ในลิงแล้วเนี่ยตัวพาหะของมันเนี่ยคือพวกกระรอกนะพวกสัตว์ที่ตระกูลโรเดนต์นะครับพวกหนูพวกกระรอกเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ที่สามารถที่จะนำเชื้อเหล่านี้มาสู่คนได้นะกระต่ายเป็นต้นนะครับหรือสัตว์ป่าที่เราเอามาเลี้ยงเนี่ยนะครับนะโดยการติดเชื้อเนี่ยสามารถที่จะติดเชื้อโดยสัมผัสโดยตรงเลยนะครับเช่นสมมุติว่ายิ่งถ้ามือเราเนี่ยมีแผลนะแล้วเราไปสัมผัสกับสารคัดหลั่งไม่ว่าจะเป็นเลือดเป็นน้ำลายเป็นตุ่มหนองของสัตว์ที่มีเชื้อเหล่านี้นะครับพอเราไปสัมผัสเนี่ย
ไอเชื้อเหล่านี้มันจะเข้ามาสู่แผลที่มือเราในผิวหนังของเราโดยตรงนะครับนั่นน่ะจะติดเชื้อจากสัตว์ตระกูลเนี่ยเข้ามาสู่คนทีนี้การติดเชื้อจากคนไปคนเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้คล้ายๆกันนะครับก็คือถ้าเราไปใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อไม่ว่าเราจะไปสัมผัสสารคัดหลั่งด้วยมือหรือผิวหนังเราที่เป็นแผลนะอันนี้ก็ติดได้แต่ในคนเนี่ยก็จะมีการติดเชื้ออีกลักษณะหนึ่งคล้ายๆไข้หวัดเหมือนกันนะครับคล้ายๆไข้หวัดก็คือว่าถ้าเราคนนั้นไอหรือจามนะเป็นด็อปเลตแต่ด็อปเลตอันนี้ต้องบอกว่าเป็นด็อปเลตที่มีขนาดใหญ่นะครับมันจะไม่เหมือนกับโควิด-19นะซึ่งกระจายเป็นละอองฝอยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นด็อปเลตที่มีขนาดใหญ่ๆเนี่ยนะครับแล้วเราไปสูดหรือไปได้รับสัมผัสเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางเยื่อเมือกทางปากทางจมูกหรือทางตาเนี่ยนะครับพวกเนี้ยเราก็มีโอกาสที่จะติดได้นะครับแต่เขาบอกว่าโอกาสที่จะติดจากคนไปคนเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับนะแล้วก็มีความคิดอันหนึ่งซึ่งคิดว่าน่าจะมีการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่มีรายงานจริงนะว่ามีการติดเชื้ออย่างนี้นะครับเพื่อนๆฟังอยู่อย่างนี้แล้วเอ๊ะน่ากลัวไหมน่ากลัวไหมว่าเราจะติดจากคนไปคนหนึ่งมีโปรเฟสเซอร์ท่านหนึ่งที่ประเทศอังกฤษนะครับเขาบอกว่าคนเนี่ยคน50คนเนี่ยนะครับถ้าไปสัมผัสกับคนที่ติดเชื้อเนี่ยนะฮะ50คนนั้นจะมีประมาณสัก1คนที่ติดเชื้อเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะติดจากคนคนหนึ่งไปหาคนอีกคนหนึ่งเนี่ยต้องบอกจริงๆว่ามันค่อนข้างจะน้อยมากนะครับมันจะน้อยมากนะฮะทีนี้เนี่ยระยะฟักตัวเราดูอาการก่อนดูอาการก่อนดีกว่าอาการของเขาเป็นอย่างไรนะครับโดยปกตินะโดยปกตินะฮะระยะฟักตัวเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสัก 5-21 วันนะครับแต่โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยผู้ป่วยจะแสดงอาการของโรคหลังติดเชื้อประมาณ12วันนะครับโดยนะอาการเนี่ยเขาจะเป็นอาการของไวรัสนะครับนะก็จะมีอาการโปรโดมคืออาการก่อนที่จะมีอาการอย่างอื่นๆตามมาทีหลังนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะมีไข้นะครับพบว่าไข้เนี่ยเกิดขึ้นประมาณสัก 90% นะแล้วก็มีอาการหนาวสั่นอ่อนเพลียปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออันนี้เป็นโปรโดมนะครับพอมาระยะต่อมาเนี่ยจะเกิดลิมฟาดีโนพาธีลิมฟาดีโนพาธีคือต่อมน้ำเหลืองเนี่ยโตนะซึ่งพบได้ประมาณสัก 70% นะครับซึ่งลักษณะเนี่ยนะครับต่างกันเลยกับโรคฝีดาษในสมัยโบราณนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับอีก 1-3 วันเนี่ยอันนี้จะเกิดผื่นแล้วนะจะเกิดผื่นขึ้นมานะครับผื่นเนี่ยเกิดขึ้นเยอะนะครับโดยทั่วไปก็จะไล่ตั้งแต่เป็นผื่นแดงๆแล้วก็นูนขึ้นเป็นตุ่มใสถ้าเพื่อนๆนึกภาพอิสุกอิใสออกนะตุ่มนั้นน่ะเขาเรียก vesicles ในภาษาแพทย์เขาเรียก vesicles นะครับแต่มันจะต่างกันนิดนึงคือในตุ่มของ small ในตุ่มของ monkey pox เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับ chicken pox chicken pox คือไก่นะไก่เนี่ยเลยอิสุอิใสนะฮะไม่เหมือนกับ chicken pox ตรงที่ว่าตุ่มของอิสุอิใสหรือ chicken pox เนี่ยมันจะเป็นตุ่มใสกลมๆผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยเป็นอิสุอิใสมาก่อนก็พอจะมองออกแต่ตัวของ monkey pox เนี่ยมันจะเป็นตุ่มใสที่มีสะดือเขาเรียกว่า umbilicated นะ umbilicated vesicles คือมันมีสะดือลงไปนะมีจุดบุ่มลงไปนะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งที่เอาแยกโรคได้นะครับอันนี้ไม่ใช่อิสุอิใสหลังจากเป็นตุ่มใสแล้วมันจะกลายเป็นหนองพอเป็นหนองแล้วมันก็จะตกสะเก็ดแล้วก็รอกหายไปนะครับนะการกระจายเนี่ยส่วนใหญ่ก็เริ่มจากที่หน้าก่อนนะครับแล้วก็เราก็ลงมาตามร่างกายต่างๆนะครับแล้วก็ผื่นเนี่ยอาจจะอยู่ได้ถึงประมาณสัก4สัปดาห์เลยนะครับแล้วผื่นเนี่ยนะคล้ายๆสุยใสนะส่วนใหญ่หลุดลอกหายไปเองได้แต่มีบางส่วนที่จะกลายเป็นแผลเป็นได้เช่นกันนะครับการวินิจฉัยนะการวินิจฉัย PCR นะครับ PCR นะแต่ทีนี้ PCR ของโรคเนี่ยเขาก็จะเอาสารคัดหลั่งจากไอ้ตุ่มหนองน้ำนั่นนะครับเอาไปใช้ในการวินิจฉัยโรคนะครับทีนี้รักษาอย่างไรนะการรักษาเนี่ยนะครับเอาจริงๆตอนนี้ก็มันเป็นไวรัสอย่างหนึ่งนะการรักษาที่เฉพาะเจาะจงเลยเนี่ยไม่มีนะครับแต่ว่าคนที่เขาก็บอกว่าคนที่ไปสัมผัสอ่ะไปสัมผัสกับเชื้อโรคเนี่ยนะแล้วเรารู้แล้วเราจะเป็นหรือเปล่าเรากลัวว่าเราจะเป็นเราจะทำอย่างไรนะครับเขาบอกว่าถ้าคนที่ไปสัมผัสใกล้ชิดกับเชื้อคนที่ติดเชื้อมาก่อนหรือไปใกล้ชิดกับสัตว์เนี่ยเขาพบว่าการใช้วัคซีนตัว smallpox วัคซีนคือวัคซีนโรคฝีดาษในสมัยก่อนนะครับเอามาฉีดเนี่ยน่าจะช่วยในการรักษาทำให้โรคเนี่ยมันไม่เป็นรุนแรงได้หรืออาจจะไม่เป็นก็ได้นะครับแล้วก็มียาต้านไวรัสอีกหลายตัวทีเดียวนะครับที่เอามาใช้ในการรักษาโรคนี้แต่ว่าจริงๆก็ยังไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับโรคนี้โดยเฉพาะนะครับนะอันตรายหรือเปล่าคำถามต่อมาอันตรายหรือเปล่าจ
จริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยจะมีอาการไม่รุนแรงนะครับโดยอาการส่วนใหญ่เนี่ยคล้ายๆกับอาการของโรคอิสุอิสัยนะ chicken pox นะ chicken แปลว่าไก่นะ chicken pox นะครับและหายได้เองภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์นะครับแต่ในบางกรณีนะครับเราพบผู้เสียชีวิตเหมือนกันนะครับเช่นเคยมีรายงานเนี่ยในผู้ป่วยเสียชีวิตที่ติดเชื้อนี้หลายคนเหมือนกันในแอฟริกาตะวันตกนะครับแล้วโรคนี้ถ้าไปติดในกลุ่มที่เป็นเด็กเล็กนะครับก็บอกว่าถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยอัตราตายเนี่ยจะสูงบางรายงานเนี่ยบอกว่าสูงถึงประมาณสัก 10% ทีเดียวนะซึ่งเยอะมากนะโควิดโอไมครอนเนี่ยอัตราสูญเสียประมาณ 0.01 นะตอนนี้นะแต่ในขณะที่ติดเชื้ ตัวนี้นะครับมังคีพ็อกซ์เนี่ยติดโอกาสเสียชีวิตถึง 10% ซึ่งในเด็กเล็กนะฮะในเด็กเล็กนะในคนทั่วไปตัวเลขไม่ถึงขั้นนี้นะครับก็อย่าติดในเด็กเล็กก็แล้วกันนะครับรักษาพูดไปแล้วนะคำถามสุดท้ายเนี่ยบอกว่าประชาชนควรกังวลหรือเปล่านะอย่างที่ผมบอกไปนะครับมีโปรเฟสเซอร์ท่านหนึ่งนะท่านนี้คือศาสตราจารย์โจนาธานบอลนะครับเป็นไวรัสวิทยาระดับโมเลกุลของนอตติงแฮมนะครับก็บอกว่าความจริงที่ว่ามีเพียง1ใน50ของคนที่สัมผัสกับผู้ป่วยโรคฝีดาดลิงระยะแรกเท่านั้นที่ติดเชื้อแสดงให้เห็นว่าเชื้อนี้มีการแพร่กระจายน้อยนะครับแล้วอาจารย์ก็พูดอีกว่าเป็นเรื่องผิดที่คิดว่าเรากำลังเข้าใกล้การระบาดทั่วประเทศนะก็แสดงว่าไม่ต้องไปกลัวมากนั่นเองมีดร.นิกฟินอีกคนหนึ่งท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานบริการโรคติดเชื้อแห่งชาตินะหรือ National Infection Service นะครับบอกเพิ่มเติมบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเน้นย้ำว่าฝีดาดลิงไม่ได้ติดต่อกันได้ง่ายจากคนสู่คนและความเสี่ยงโดยรวมต่อประชาชนทั่วไปก็ต่ำมากนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเขากำลังติดตามอาการของผู้ที่สัมผัสเชื้ออยู่นะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปวันนี้เอาเรื่องฝีดาดลิงนะซึ่งเป็นโรคที่ผมเชื่อว่าหลายคนไม่ค่อยจะรู้จักหรอกนะนะถ้าเป็นหมอเนี่ยก็จะโรครู้จักโรคกลุ่ม Pox เนี่ยนะหลายๆโรคเช่น Smallpox โรคฝีดาดที่เคยแย่เลยในสมัยก่อนนะซึ่งมีอัตราตายแล้วก็อาการของโรคเนี่ยรุนแรงกว่า Monkeypox ค่อนข้างเยอะพวกเรายังรู้จัก Chickenpox Chickenpox ก็คือโรคอิสุอิสัยนะครับซึ่งอันนี้เรารู้อยู่แล้วไม่ค่อยรุนแรงหรอกนะฮะนะแล้วก็ตอนนี้เรามารู้จักจริงๆมีคาวพ็อกซ์ด้วยนะคาวพ็อกซ์ตอนนี้เรามารู้จักมังคีพ็อกซ์นะครับอีกโรคหนึ่งก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเป็นความรู้นะซึ่งคิดว่าคลิปนี้คลิปเดียวก็คงจะทำให้ท่านเนี่ยเบาใจได้แล้วล่ะว่าจริงๆแล้วโรคเนี่ยมันดูแล้วฟังดูแล้วเนี่ยไม่ได้น่าจะกังวลสักเท่าไหร่นะครับเมื่อเพื่อนๆได้ฟังแล้วก็ฝากแชร์กระจายข้อมูลความรู้ชุดนี้ให้คนอื่นๆที่กังวลอยู่ได้รับฟังไปด้วยกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ Your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ